วัสดีครับวันนี้เกมบดีของครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับหัวหน้าหน่วยที่13ครับคูจิกิลูเคียจังครับซึ่งลูเคียจังร่างนี้ครับคือร่างครับที่หลังจากสงครามพันปีหรือสงครามจัตจูฮาบัฟครับหรือหลักควินซี่จบลงไปแล้วประมาณ10ปีนะครับนี่คือร่าง10ปีหลังจากสงครามเนาะก็เป็นร่างที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยครับแทนอุคิดะเกะครับที่ได้ตายไปในสงครามเนาะก็กลายเป็นหัวหน้าหน่วยคูจิกิลูเคียครับหน่วยที่13เนาะซึ่งลูเคียจังร่างนะครับเป็นร่างครับที่สามารถปลดปล่อยบังไคได้ครับซึ่งบังไคของลูเคียจังนั้นใช้ชื่อว่าฮันคโนโทกาเมะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือทันหิมะขาวครับซึ่งดาบไฟวิญญาณของลูเคียจังครับในร่างของชิคไคก็เป็นดาบไฟวิญญาณที่เรียกได้ว่าเป็นดาบไฟวิญญาณที่สวยงามที่สุดนะครับและพอแปลงร่างเป็นร่างบังไคปุ๊บลูเคียจังทั้งร่างก็จะกลายร่างเป็นสีขาวครับหรือเป็นเจ้าหญิงหิมะนะครับซึ่งดูสวยงามมากๆเลยร่างของชิคไคทั้งด้ามดาบสวยงามพอเป็นร่างเป็นบังไคปุ๊บก็ทำให้ลูเคียจังนั้นดูสวยงามดูสวยขึ้นมากๆนะครับตัวของลูเคียจังนั้นจะกลายเป็นบังไคทั้งตัวนะครับค่อนข้างจะดูสวยงามและก็อลังการมากๆนะครับบังไคของลูเคียจังเนี่ยซึ่งลูเคียจังร่างนะครับไม่สามารถหาจากกาชาปกติหรือจากตัวฟรีได้นะครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครพิเศษพันปีนะครับสามารถหาจากกาชาพันปีของลูเคียจังเฉพาะเท่านั้นกาชาปกติหรือตัวฟรีไม่มีนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาครับหรือโมเดลนะครับก็อย่างแรกเลยคือทรงผมครับทรงผมนั้นลูเคียจังของร่างพันปีนะ10ปีต่อมาจะผมยาวขึ้นครับนี่ครับผมยาวขึ้นเนาะลูเคียจังไว้ผมยาวครับซึ่งถ้าเป็นร่างตะกอนก็จะไว้ผมสั้นเนาะก็อย่างแรกเลยครับทรงผมแล้วก็หน้าตาล่ะหน้าตาผมคิดว่าร่างของพันปีนั้นหน้าตาโมเดลนั้นดูชัดขึ้นแล้วก็หน้าดูเรียวขึ้นนะครับดูเรียวขึ้นมานิดนึงประมาณมิลนึงนะครับดูเรียวขึ้นมาหน่อยนึงเนาะส่วนความสูงล่ะสูงเท่าเดิมครับสูงเท่าเดิมเลยก็มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงดูเรียวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ทรงผมยาวขึ้นนะครับก็ดูสวยขึ้นนะดูสวยงามขึ้นนะครับลูเคียจังครับลูเคียจัง10ปีต่อมาครับและก็ค่าพลังครับค่าพลังนั้นลูเคียจังเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่835ครับ835เนี่ยคือเยอะที่สุดในเกมนะครับเยอะที่สุดในเกมตอนนี้นะตั้ง835เนี่ยสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีพวกอลันคาครับแล้วก็เอสปาดาแรงขึ้นครับแจ่มมากๆครับแล้วก็สกิลลิงก์ก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 12% ครับสกิลแต่กำเนิดครับลูเคียจังตัวละครตัวนี้จะมีสกิลอาร์บิแล้วก็สกิลแต่กำเนิดนะครับสกิลแต่กำเนิดอันแรกก็คือสามารถกดแปลงร่างครับเป็นร่างบังไคได้พอกดแปลงร่างเป็นร่างบังไคครับ10วิครับ10วิหลังจากกดแปลงร่างเป็นบังไคครับจะสามารถทำให้ศัตรูนั้นติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสมมุติปกติอัตราในการติดน้ำแข็งอยู่ที่ 20% สมมุตินะอยู่ที่ 20% พอคุณกดแปลงร่างเป็นบังไคปุ๊บอัตราการติดน้ำแข็งนั้นจะเพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณ 30% นะครับคือจะติดน้ำแข็งง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับพอแปลงร่างเป็นบังไคเนาะแล้วก็จะมีการอ่อนแรงกับการน้ำแข็ง 100% ครับสกิลแต่กำเนิดถือว่าดีมากๆครับการตั้ง2อย่างเนี่ยสกิล RB ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 20% เพิ่มพลังโจมตีสกิล 60% เพิ่มพลังโจมตีไม่ตาย 40% ฮิวเลือด 20% ครับเมื่อผ่านฉากเพิ่มระยะของสกิล 20% เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดเยือกแข็งนานขึ้น5วิและถ้าหากศัตรูติดน้ำแข็งเมื่อไหร่ครับจะสามารถตีแรงขึ้น 20% นะครับสมมติศัตรูไม่ติดเยือกแข็งจะตีเข้า100ศัตรูติดเยือกแข็งจะตีเข้าประมาณ120นะครับคือถ้าหากศัตรูติดเยือกแข็งปุ๊บจะตีแรงขึ้น 20% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทำให้ศัตรูติดน้ำแข็งได้ง่ายและก็นานมากๆแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะครับส่วนสกิลครับสกิลก็จะมีสกิลของร่างชิคไคและก็สกิลของร่างบังไคครับซึ่งสกิลทั้ง2ร่างนั้นมันก็คล้ายกันแหละมันจะแตกต่างที่ว่าแ
เอฟเฟกต์ที่ออกมาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนิดเดียวครับแต่โดยรวมนั้นมันก็เหมือนกันอะแล้วก็ลูเคียจางตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวแรกครับของเกมบลีดครับและตัวเดียวด้วยของเกมบลีดตอนนี้นะที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ครับหรือการแปลงร่างเป็นบางใครได้โดยการไม่ใช่การกดสกิลไม่ตายครับเพราะตัวละครในปัจจุบันตอนนี้ก็มีตัวละครที่สามารถแปลงร่างได้เป็นฮอลโลเป็นพวกหน้ากงหน้ากากหรือแปลงร่างเป็นบางใครได้ก็มีแต่พวกนั้นคือคุณต้องกดสกิลไม่ตายถึงแปลงร่างได้แต่ลูเคียจางนั้นมันจะมีปุ่มพิเศษครับที่พอกดปุ๊บจะเปลี่ยนร่างเป็นบางใครได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องกดสกิลไม่ตายแล้วพอคุณกดเป็นบางใครปุ๊บพอมันหมดเวลาครับคุณก็สามารถกดใหม่ได้คือสามารถกดแปลงร่างเป็นบางใครเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการถ้าหากสกิลนั้นเวลาคูดาวเสร็จสิ้นแล้วครับคือพอกดแปลงร่างปุ๊บจะมีเวลาคูดาวขึ้นมาเนาะพอคูดาวหมดก็กดแปลงร่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวละครที่สามารถแปลงร่างเป็นบางใครได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับลูเคียจางครับและนี่คือรูปภาพของลูเคียจางครับก็เป็นรูปภาพผมคิดว่ารูปภาพเนี่ยดูธรรมดาไปหน่อยนะรูปภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีร่างของบางใครโผล่มาหน่อยแต่ดูแบบธรรมดาเกินไปอ่ะน่าจะโชว์การแปลงร่างเป็นบางใครในรูปภาพสักหน่อยนึงเนาะก็ลูเคียจางครับลูเคียจางหัวหน้าหน่วยคุจิกิลูเคียครับ10ปีต่อมาเนาะไปดูสกงสกิลการโจมตีกันเลยครับมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะการศัตรูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเริ่มจากร่างของชิคไข่นะครับการตีธรรมดาสกิล1ครับสกิล2ครับสกิล3ครับและก็บังไข่สกิล1ครับสกิล2สกิล3ครับการตีธรรมดาของลูเคียจางนั้นก็ถือว่าอยู่ในระยะของกลางๆเนาะปาวแรกที่เป็นร่างชิคไข่ครับก็ถือว่าตีกลางๆพอเป็นร่างเป็นบางไข่ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันมีรัศมีของน้ำแข็งเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะนิดเดียวนะครับแต่ถ้ามองแบบว่าผ่านๆนั้นก็ระยะพอๆกันนะครับส่วนสกิลล่ะสกิลของร่างชิคไข่กับร่างบางไข่นั้นข้อต่างๆก็คือเอฟเฟกต์ของสกิลครับรูปร่างของสกิลที่ออกมาพอแปลงร่างเป็นบางใครปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกต์ของเกล็ดน้ำแข็งโผล่ออกมาครับที่พื้นหน่อยนึงเนาะก็ถือว่ามีอะไรที่ดูสวยงามขึ้นแหละแต่ระยะการตีนู่นนี่นั่นมันก็พอๆกันนะครับสกิล1เป็นการพุ่งไปด้านหน้า2จังหวะนะครับสกิล2เป็นการปล่อยไปด้านหน้าซึ่งไม่ไกลมากสกิล2มันค่อนข้างจะไม่ไกลนะครับแต่มันกว้างเนาะด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะกว้างครับแล้วก็3ทั้งหน้าจอแบททั้งหน้าจอแล้วก็เลยออกไปอีกนิดนึงด้วยค่อนข้างจะเป็นสกิลที่กว้างโคตรครับยังกับสกิลไม่ตายอ่ะคือมันกว้าง1หน้าจอแล้วก็เลยออกไปอีกประมาณจอครึ่งอ่ะค่อนข้างจะโคตรกว้างครับสกิล3เนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลสวยงามร่างของชิคไคก็สวยงามพอแปลงร่างเป็นบางไคปุ๊บโอ้โหรูปร่างสวยงามมากครับขาวทั้งตัวสกิลมีเอฟเฟกต์ของเกล็ดหิมะเพิ่มเติมขึ้นด้วยแล้วก็สกิลวงกว้างแรงเล่นง่ายครับลูเคียจางเก่งครับI'm sorry.
และก็สกิลไม่ตายครับเดี๋ยวไปต่อกันด่านน้ำหอมนะครับด่านน้ำหอมครับการเล่นของลูเคียจังนั้นเล่นค่อนข้างจะง่ายมากๆครับคือสกิลมันวงกว้างอยู่แล้วไงเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆก็ได้แค่เรารู้ว่ามอนสเตอร์ในจุดต่อไปจะเกิดตรงไหนเราไปยืนดักทางไว้เลยแล้วก็ปล่อยสกิล3ตู้มศัตรูกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มหายในการโจมตีครั้งเดียวทำง่ายๆครับมันคือตัวละครที่สกิลวงกว้างและแรงมากๆด้วยส่วนการแปลงร่างเป็นบางใครแหละถามว่าจำเป็นต้องกดไหมผมคิดว่าถ้าหาไม่เจอมอนสเตอร์ที่มันถึกมากๆหรือดาเมจคุณค่อนข้างจะไม่แรงอ่ะกดบ่อยๆเถอะเพราะถ้าคุณกดเปลี่ยนร่างเป็นบางใครบ่อยๆนะมันมีโอกาสทำให้ศัตรูนั้นติดน้ำแข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับค่อนข้างจะเป็นข้อดีแต่ถ้าหากคุณมีดาเมจแรงอยู่แล้วโจมตีทีเดียวตายตุ้มตุ้มตุ้มแบบผมอย่างนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องกดบังไข่ก็ได้ครับคือถึงจะกดไปศัตรูก็ตายก่อนที่จะแช่แข็งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็แทบไม่จำเป็นต้องกดแหละแต่ผมก็แนะนำแล้วกันนะว่าจะเล่นน่ะให้พยายามกดบ่อยๆก็ดีคือกดเปลี่ยนร่างดีกว่าไม่กดเนาะแต่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ชินน่ะ คือมันเป็นระบบใหม่ไงระบบเปลี่ยนร่างอะเนาะก็ถือว่าตัวละครที่เล่นง่ายระเบิดตุ้มๆดีมากๆเคลียร์เวฟไวสกิลกว้างตีแรงสกิลสวยงามโอ้โหเพอร์เฟกต์ชอบโดนใจครับลูเคียจังครับเก่งโคตรส่วนของใส่ครับก็ใส่ด้านของ SP ครับ SP มีค่าคริหน่อยนึงก็ถือว่าจำนะครับแล้วก็ลิงก์สกิลล่ะลิงก์สกิลนั้นก็ใส่เป็นการเพิ่มดาเมจก็ได้หรือจะใส่ลิงก์เป็นการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลก็ได้นะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ที่คุณชื่นชอบครับว่าคุณชอบแรงหรือคุณชอบสกิลไวนะครับลูเคียจัตุรคอนตัวนี้สามารถเอาไปลงอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะแยะมากๆเลยนะครับเพราะดาเมจแรงวงกว้างเล่นง่ายครับด่านบงด่านบอสหอคงหอคอยเควสกิลก็ได้ด่านน้ำหอมโคตรง่ายครับมันคือตัวละครที่เก่งมากๆเป็นลูเคียจังที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับอันดับ1เลยลูเคียจังตอนนี้นะในร่างของลูเคียจังทั้งหมดนะครับนี่คืออันดับ1นะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับหัวหน้าหน่วยครับที่13คูจิกิลูเคียจังครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลืมเก็บตาคลิปนะสวัสดีครับ破壊。発火のとがめ。これでとどめだ。